ฮัลโหลสวัสดีครับกับพบกับฟุ้งเฟือย Channel 1ครั้งนะวันนี้ผมมากับกาแล็กเซียอีกแล้วนะครับมันคือเลื่อยชักไร้สายนะครับแบบ2มือหรือภาษาไทยก็คือสูบลูกสูบยื่นหมูยื่นแมวนี่ก็แปลเป็นไทยนะครับลูกสูบยื่นหมูยื่นแมวนะครับตัวนี้ความเร็วรอบอยู่ที่ 0-13,000 รอบต่อนาทีนะครับแล้วแต่มือเราจะกดเลยระยะในการชักของใบนะครับอยู่ที่28มม.ตัดไม้ได้150มม.ก็คือ15เซนนะครับตัดเหล็กได้10มม.ก็คือ10เซนนะครับเปิดเลยข้างในนะครับก็จะมีใบของกาแล็กเซียแถมมาให้นะเป็นใบตัดเหล็กใบหนึ่งเป็นใบตัดไม้ใบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นใบรับประกันย้ำเรื่องการรับประกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางผู้จำหน่ายในประเทศไทยนะครับเขามีอะไหล่รองรับอยู่แล้วถ้าเกิดเสียเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเขาสามารถเปลี่ยนให้คุณแล้วก็ส่งกลับได้ทันทีแต่ถ้ากรณีอย่างเช่นเครื่องเสียหายมากนะเกิดจากการเสียหายของเครื่องเองนะครับไม่เกี่ยวกับเรานะครับเครื่องมันพังของมันเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดซ่อมไม่ได้นะครับเขาจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเขาจะมีเครื่องสำรองให้คุณเสมอหายห่วงได้เรื่องการรับประกันของกาแล็กเซียคนนี้เอาจริงนะในเรื่องการรับประกันนะครับอันนี้เขาย้ำผมมาข้างในก็มีเท่านี้เลยอันนี้เป็นเครื่องเปล่านะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะไม่แพงมากนะครับมาดูหน้าตาของเขานะครับตัวนี้ค่อนข้างมีความยาวนะยาวพอสมควรนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ50เซนนะครับอยู่ที่ประมาณ49เซนติเมตรนะครับรวมตัวนี้ด้วยนะครับขั้นแรกใส่แบตตรงนี้นะครับใช้แบต20โวลต์ของกาแล็กเซียตรงนี้มีโลโก้นะครับการออกแบบเหมือนเดิมนะครับของกาแล็กเซียก็คือมีตรงกลางแล้วก็จะมีแบบแง่งๆอย่างงี้2แง่งนะครับนี่คือลีลาการออกแบบของเขาแล้วก็ตัวกริปก็เหมือนเดิมนะจับกระชับดีตรงนี้เป็นปุ่มล็อกถ้าล็อกปุ๊บจะกดไม่ได้เพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะเวลาเราใส่ใบไปแล้วเนี่ยมันสามารถวิ่งชนใครก็ได้นะครับถ้าถือไม่ดีถ้าปลดล็อกก็เอานิ้วชี้ผักตรงนี้ปุ๊บก็สามารถกดได้แบบนี้นะตรงนี้ก็ยังเขียนโลโก้นะครับมีคำว่าบัตเลตอยู่นะครับเท่ๆเนี่ยด้านข้างก็มีประมาณนี้นะครับอีกข้างนึงก็จะมีสเปคบอกนะแล้วก็มีอยู่เท่านี้ทีมาดูส่วนด้านหน้าตรงสีดำนี่จะเป็นยางหมดเลยนะนะเวลาจับเราจะไม่เจ็บมือนะครับแล้วก็เข้ามือได้ดีตัวด้านหน้านะตัวยันกับตัวไม้เนี่ยก็เป็นโลหะทั้งชิ้นเลยโดยสามารถปรับได้ตรงนี้นะอยากให้มันยืดเข้ายืดออกมากน้อยเนี่ยก็ปรับตรงนี้ดึงตรงนี้นะตรงนี้มันจะมีที่ให้ดึงเห็นไหมครับดึงมันออกมาแบบนี้นะครับหันดึงมาครับออกเลยยังได้เลยนะยืดถอดได้มันจะมีแง่งๆอยู่แบบนี้นะครับมันก็จะล็อกอยู่ข้างในนะสมมติอยากใกล้ๆนะครับแล้วก็ล็อกไปแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ละตัวนี้จะปรับตามตัวไม้ที่เราไปตัดครับอย่างเช่นเป็นท่อนไม้เนี่ยมันจะกิ้งไปตามตัวท่อนไม้นะครับเดี๋ยวเราลองใช้ใบของเขาดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะ Basic for Wood อันนี้ก็ Basic for Metal ตัวจับใบเนี่ยเขาจะมีแกนไว้ผักนะครับแบบนี้เอาใบคว่ำลงนะครับก็ใส่เข้าไปนะผักตรงนี้ลงไปปุ๊บแห่เข้าไปแล้วก็ปล่อยแค่นั้นเองอยู่ละครับง่ายๆเวลาออกก็กดนะครับแล้วดึงออกหรือจะเทก็ได้นะอย่างเช่นคว่ำลงแล้วก็กดมันก็ออกแล้วเดี๋ยวลองใส่ใบตัดไม้ดูนะครับกดเข้าไปนะกดเยอะๆนะแล้วก็ปล่อยนะครับให้มันดีดกลับด้วยนะถ้ามันไม่ดีดกลับเราลองขยับนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะดีดกลับแบบนี้เดี๋ยวลองใส่แบตเตอรี่ดูนะครับอันนี้เป็นแบต20โวลต์นะครับตัว4แอมป์แต่ว่าตัวเลื่อยชัก2มือเนี่ยนะครับน้ำหนักก็เป็นตัวช่วยอย่างนึงในการตัดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้มีน้ำหนักในการตัดไม่งั้นเราต้องมานั่งกดลองดูนะครับ1 2 3โอ้อันนี้กดเบานะตามนิ้วนะครับระยะชัก28มมนะก็ชักได้ไกลพอสมควรนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็ประมาณ20กว่า26อะไรประมาณนี้อันนี้28นะก็เพิ่มไปนิดหน่อยนะครับก็จะทำให้แต่ละรอบเนี่ยมันทำการเลื่อยกินไม้ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าระยะชักมันยาวขึ้นแต่มันยาวมากไม่ได้นะถ้าช่วงชักมันยาวมากๆเนี่ยมันจะสะบัดง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันดูนะครับไปโอเคอันนี้กิ่งมะม่วงครับประมาณเท่านี้บอกไม่ถูกเหมือนกันพอผมบอกตัดได้อันนี้ใบมันจะสั้นนิดนึงนะครับที่เขาแถมมาเดี๋ยวลองดูกิ่งเล็กๆเนี่ยน่าจะตัดได้นะครับเอาตัดให้ดูหลายๆทีแล้วกันนะครับก็เอาไอ้ตัวนี้ยันเข้าไปที่ตัวไม้เลยนะครับ1 2ซ้ำดูนะครับตัดดีนะตัดง่ายนะครับก็บายๆนะกิ่งไม้นี่โอเคต้นนี้ครับใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับใหญ่อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูขนาดใบเทียบนะครับระยะชักก็เกือบสุดใบพอดีเดี๋ยวผมจะต้องตัดเอาตรงนี้ตากล้องเล็งดีๆ1 2ซ้ำอ
ถ่ายดีๆนะตากล้องนะดูนะครับ1 2 3อันขนาดนี้เห็นไหมครับสบายสบายนะนี่ขนาดไม่ถนัดนะเพราะว่าเราต้องดึงจากด้านข้างนะครับถ้ากดลงไปจะตัดง่ายกว่านี้อ่ะกิ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดทางนี้ผมจะเอามือซ้ายเนี่ยดันเข้าไปให้มันมีแรงหน่อยนะครับอ่ะไปหนึ่งสองซ้ำเห็นไหมพอมันมีแรงดันจากมือเราเนี่ยมันจะตัดง่ายเลยอีกทีนะครับหนึ่งสองซ้ำชิวๆเลยอ่ะเก็บไว้เผื่อรีวิวอันอื่นเก็บไว้หน่อยเก็บเผื่อไว้รีวิวอันอื่นนะครับอ่ะไปหลายคนเนี่ยจุดประสงค์ในการซื้อตัวเลื่อยชาร์จไปส่วนใหญ่ก็เอาไปตัดเหล็กไปรื้อพวกโครงเหล็กพวกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันใช้ในการรื้อง่ายนะครับนี้ผมจะลองตัดตัวข้อเหล็กตัวนี้นะครับหนาประมาณ2มิลนะครับจะลองตัดด้วยใบที่เขาแถมมาเนี่ยตัวนี้ใบสำหรับตัดเหล็กนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะไปลองดู1 2 3ง่ายอยู่นะครับตัดไม่ยากเลยอ่ะเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งดูมุมนี้1 2 3ตัดสบายๆนี่ไม่ได้ใบดีอะไรมากเลยนะเป็นใบแถมเลยนะครับก็สามารถตัดได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าความแรงมันดีนะครับความแรงของตัวเครื่องมันดีแล้วก็องศาในการตัดเนี่ยค่อนข้างดีนะตัดง่ายไม่มีสะบัดอ่ะอีกสักรูแล้วกันแถมอ่ะโอเค1 2 3นะใบค่อนข้างนิ่งเลยนะครับไม่มีสะบัดเลยองศาในการตัดดีมากไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลื่อยชาร์ค2มือใช่ไหมก่อนหน้านี้กาแล็กซีมีเลื่อยชาร์คมือเดียวมานะครับผมรีวิวไปแล้วตัวนี้ที่หน้าตาเหมือนก้างเนี่ยตัวนี้จากที่ผมลองใช้ดูเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้ไปตัดกิ่งไม้แต่อะไรมันค่อนข้างจะหนักมือไปนิดนึงผมแนะนำเนี่ยตัวนี้ใช้กับงานตัดฝ้าตัดอะไรเนี่ยตัดอะไรที่ต้องใช้พวกใบเลื่อยแบบเล็กๆหรือเลื่อยหางหนูอะไรเงี้ยมันจะตัดเข้าโค้งเข้ามุมได้ดีมากเพราะว่าเนื้อตัวมันเหมือนเป็นทรงกระบอกยาวๆเวลาเราตัดแล้วเราเข้ามุมเราพลิกข้อมือแค่นี้นะครับมันก็ได้แล้วนะครับถือว่าตัวนี้เอาไปตัดฝ้าตัดอะไรได้ดีมากๆเลยนะครับก็อันนี้เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะโอเคกลับมาที่ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือเป็นมอเตอร์บัตเลสนะครับก็คือเป็นมอเตอร์ที่มีความแรงนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงถ่านแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้ได้นานขึ้นมีจุดที่เป็นตัวปรับตัวดันไม้ตรงนี้นะครับง่ายๆแล้วก็ซ่อนด้วยมิชชิดดีแบบนี้ตัวสีดำนี้เป็นยางนะก็ไม่เจ็บมือมากนะครับตัวนี้ก็แข็งดีนะครับเพราะว่าถ้าอ่อนเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ช่วยยันไม้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็มีความแข็งระดับหนึ่งแล้วก็ตัวสวิตช์ก็มีเซฟตี้นะครับมีระบบล็อกนะครับกันใครมาเผลอกดนะครับถือว่ามาตรฐานโอเคเลยใช้ได้หมดราคาเครื่องเปล่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทอย่าลืมว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราคาประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วใครที่มีแบตเตอรี่ของ Galaxy อยู่แล้วนะครับก็เอาตัวนี้เข้าไปเติมในลายเครื่องมือของคุณนะครับก็จะทำให้คุณมีเครื่องมือเกือบจะทุกอย่างเลยนะตอนนี้ของ Galaxy เนี่ยเครื่องมือที่ออกมาเนี่ยก็มีเยอะๆมากๆแล้วแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีพวกแท็กซอพวกเครื่องขัดกระดาษทรายใส่พานด้วยนะที่เป็นไร้สายนะครับผมลุ้นมากตัวนั้นอยากให้เขารีบผลิตออกมาก็รอดูในอนาคตแล้วกันว่าจะเป็นยังไงโอเคส่วนลิงก์ของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูแล้วลองไปซื้อดูนะครับผมบอกเลยว่า Galaxy คุณภาพหายห่วงแล้วก็เรื่องการรับประกันอย่างที่บอกนะครับเสียมีอะไรแน่นอนนะถ้าไม่มีอะไรเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยในกรณีที่มันเสียด้วยตัวมันเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ฟุ้มเฟือย Channel ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเยี่ยมนะตัดง่ายนะตัดง่ายดีนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย